เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นประเด็นสำคัญของทางอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมเชลซีแล้วก็บาเวเดนะครับผู้จัดการทีมของทางบาร์เซโลนาที่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่าอะไรบ้างนะครับผมก็เอาแบบช็อตเน้นๆมาแล้วกันเอาเรื่องแบบสำคัญนะความจริงเขาก็ให้สัมภาษณ์เยอะนะครับนะโอเคเรามาลุยกันดีกว่าก็คือเดี๋ยวผมก่อนไปลุยบทสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเชลซีแล้วก็บาร์เซโลน่าเนี่ยจะพบกันคืนนี้นะฮะก็วันที่ผมอัดคลิปก็อยู่วันที่20นะครับเดือน2 2561นะก็จะทำการแข่งขันเวลา 2:45 นะครับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านช่อง BeIN Sport 1นะครับแล้วก็ PPTV HD นะครับเชลซีเป็นเจ้าบ้านนะโอเคนะครับเรามาดูบทสัมภาษณ์ของทางคอนเต้กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับเว็บไซต์นี้ผมเอามาจาก Sky Sport นะครับผมคอนเต้ก็เอาประเด็นนี้ก่อนนะครับคอนเต้ครับเขาบอกว่าหลังเกม FA ครับเนี่ยเขาพูดตรงๆเลยนะครับคอนเต้พูดตรงๆเลยว่ามีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเมื่อต้องเจอกับเกมแบบนี้นะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้มากๆทุกๆรายละเอียดทั้งรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็รายละเอียดแบบขนาดใหญ่นะครับประมาณนั้นแน่นอนครับว่าเรามีแผนอยู่ในหัวของเราอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องเลือกนักเตะที่ท็อปฟอร์มที่สุดนะครับเพื่อพยายามเก็บชัยชนะในเกมนี้ให้ได้นะแล้วก็มีอีกนะฮะคืออย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าคอนเต้เนี่ยก็เชื่อว่าพวกเขาเองเนี่ยก็จะต้องเจองานหนักแน่นอนในการรับมือกับทางลีโอเนลเมสซี่ครับซึ่งแน่นอนครับแฟนบอลเชลซีก็กลัวในเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากเมสซี่ก็ยังมีหลายๆนักเตะนะคอนเต้บอกว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงนักเตะที่ดีที่สุดในโลกอยู่นะนะครับคนหนึ่งเลยนะครับเป็นนักเตะที่ระดับโลกอยู่แล้วนะครับสำหรับลีโอเนลเมสซี่แน่นอนว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเตรียมการรับมือกับเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนที่จะบุกแล้วก็ทำประตูให้ได้ในทุกสถานการณ์ด้วยเช่นกันนะครับโอเคก็พูดง่ายว่าไม่ได้เน้นตั้งรับอย่างเดียวนะครับก็เตรียมแผนที่จะรับมือกับทางลีโอเนลเมสซี่รวมไปถึงรับมือกับเกมบุกของบาร์เซโลน่ารวมไปถึงก็มีแผนบุกสำรองไว้ด้วยนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็อย่างที่กูรูหลายๆคนในวงการฟุตบอลนี่ครับวิจารณ์มาว่าเชลซีเนี่ยก็น่าจะเป็นรองบาร์เซโลน่าอย่างเห็นได้ชัดแหละนะครับณปัจจุบันนะณเวลานี้นะครับแต่ก็ยังเชื่อนะผมส่วนตัวเลยผมก็ยังเชื่อว่าก็มีโอกาสที่จะชนะนะครับยังไงก็รอดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคืนนี้นะครับว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะทำการแข่งขันละนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับโอเคเราไปดูบทสัมภาษณ์ของทางบาเวเดเอาละครับนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทางบาเวเดนะครับที่ได้พูดถึงอันโตนิโอคอนเต้นะครับผู้จัดการทีมเชลซีไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะค้างไว้แล้วผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วกันนะบาเวเดครับก็กล่าวชื่นชมคอนเต้นะว่าคอนเต้เนี่ยนะครับคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็มีสถิติที่ดีมากๆณเวลานี้นะครับแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ทีมเชลซีอย่างเดียวหากตั้งแต่เขาคุมทีมยูเว่หรือว่าทีมชาติอิตาลีก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเราบาวิเดก็บอกนี่ครับว่าคอนเต้เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่มีวิธีการหรือว่าสไตล์อิตาลีแบบคลาสสิกนะครับซึ่งเน้นตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็สามารถโต้กลับได้ทุกเมื่อตลอดเวลานะครับตอนนี้เชลซีเป็นทีมที่มีเอกลักษณ์การเล่นที่ชัดเจนมากๆนะครับอันนี้คือบาเวเดเขาพูดมานะครับแล้วก็บอกอีกนะครับว่าแม้พวกเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่ยากลำบากแต่ว่าก็ยังมีคุณภาพเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านๆมานะครับฤดูกาลนี้ครับอาจจะไม่ใช่ปีของทางเชลซีนะแต่แน่นอนว่าถึงยังไงก็ยังเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยู่เสมอนะครับและ2เกมหลังเนี่ย2เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาก็คือเชลซีเนี่ยนะครับก็กลับมาดีขึ้นแล้วนะครับแล้วด้วยการมีนักเตะอย่างเอเดฮาซานะครับอัลวาโรมอราต้าเปโดวิลเลียนเนี่ยนะครับบวกกับแท็กติกแบบนั้นเนี่ยหากเลือกได้เนี่ยเราเองก็คงยังไม่อยากเจอในรอบนี้หรอกนะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่บาเวเดพูดนะฮะก่อนที่จะพบกับเชลซีในคืนนี้นะครับ
โอเคนะครับอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของทั้ง2กุนซือระดับโลกนะครับทั้ง2ท่านเลยนะครับโอเคก็ได้สัมภาษณ์ออกมาอย่างน่าสนใจแล้วกันอีกคนหนึ่งก็เครียดๆหน่อยนะครับอีกคนหนึ่งก็ได้กล่าวชื่นชมนะผู้จัดการทีมฝ่ายตรงข้ามอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ